สวัสดีครับก็อยู่กับผมไอซ์นะครับวันนี้ผมจะมาพับหนอนสวยๆกันนะครับนี่นะครับผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับ2 ตัวเลยครับสวยงามและน่ารักมากเลยนะครับใช้กระดาษขนาดเท่าขนาดกระดาษ A5 นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นกางออกนะครับและทำด้านตรงข้ามด้วยนะครับทำแนวตรงข้ามเลยครับกางออกอีกนะครับจากนั้นพับครึ่งนะครับขายออกอีกนะครับจากนั้นพับครึ่งของครึ่งนะครับให้ด้านข้างประกบกับเส้นกึ่งกลางตามรอยเลยนะครับแบบนี้นะครับพับทั้งสองข้างนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เราพับทั้งมุมบนและมุมล่างลงมานะครับตามรอยเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตามรอยเฉียงตรงนี้นะครับให้พับลงมาอย่างนี้ครับหรือจะบางคนจะพับตามผมก็ได้นะครับผมทำให้ดูนะครับพับครึ่งก่อนก็ได้นะครับขายออกนะครับเวลาพับครึ่งเราจะได้เห็นเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้พับทั้งสองมุมได้ตามรอยมากขึ้นและง่ายขึ้นนะครับด้านนี้นะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาให้เราเลือกมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับและใช้นิ้วดันตรงนี้ไปด้านซ้ายนะครับแล้วกดลงตามรอยเลยนะครับใช้นิ้วอีกข้างกดลงเลยนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับทำทั้งหมด4มุมเลยนะครับจากนั้นต่อมากางมุมใดมุมหนึ่งออกนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วแต่ละคนจะเลือกเลยนะครับต่อมาให้เลือกมุมที่ไม่ได้กางออกนะครับพลิกกลับนะครับและเอาด้านบนลงมานะครับแบบนี้นะครับ
และต่อมาให้พับเฉียงนะครับให้มันประกบกับเส้นกึ่งกลางนะครับทำทั้งสองข้างเหมือนเดิมเลยนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับถ้าทำถูกนะครับต่อมาพลิกกลับอีกนะครับและพับด้านข้างให้มาหาเส้นกึ่งกลางเหมือนเดิมเลยนะครับตามรอยเลยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะได้ลักษณะนี้และรูปแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพลิกกลับนะครับและพับเฉียงตรงนี้นะครับพับเฉียงไปแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับพับไปหาข้างตรงข้ามนะครับเป็นลักษณะตั้งฉากแบบนี้นะครับจากนั้นพับโดยการกางออกก่อนนะครับและพับตามรอยเลยนะครับใช้นิ้วดันแล้วสอดเข้าไปและพับเก็บไปตามรอยเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นได้ลักษณะนี้แล้วนะครับให้ดึงลงมาหน่อยนึงนะครับทั้งสองข้างนะครับให้ประกบกับรอยตรงนี้นะครับและพับนะครับต่อมาให้เรากางตรงนี้นะครับและพับขึ้นไปนะครับต่อมาให้พับลงมานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนลำตัวนะครับเป็นป่องๆนะครับของหนอนนะครับทำอย่างนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่1ไปแล้วนะครับครั้งที่2ครับทำเหมือนเดิมอย่างนี้เลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของผมนะครับจากนั้นต่อมาให้เราพับเฉียงตรงนี้นะครับเก็บไปนะครับเหมือนเดิมครับเช่นกันเลยนะครับทั้งสองข้างครับจากนั้นพับครึ่งเก็บเลยนะครับ
ผมจะดัดส่วนตัวมันให้เพิ่มความโค้งและสวยงามมากขึ้นนะครับทำตามผมได้เลยนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทำส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนวดเหมือนของมันนะครับโดยการม้วนนะครับใช้นิ้วม้วนนะครับม้วนให้โค้งสวยงามนะครับข้างนี้ด้วยนะครับเอาละครับก็เป็นอันเสร็จนะครับหนอนของผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับสองตัวก่อนของผมนะครับน่ารักมากเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมไอและช่องของผมลาไปก่อนสวัสดีครับ